ลยจำไปเลยค่ะข้อความเลยข้อหาแล้วหนอเกี่ยวกับใครนะทุกคนอะไรกินลงมาเอามาละ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 ได้แล้วลบลบถ่ายเอาละโคตรเกินไปไหนสายจันยูไปไหนกันแกมันแห้งมันแห้งอยากแห้งมันแห้งมามาโอ้ดีท่าเลยพี่อิ๋วถ่ายนิ่งเลยกันถ่ายวิดีโอเขาถ่ายวิดีโเข้าไหมรอดกันนะดูแผลดูมันโดนอย่างนี้มันมีแผลเก่าด้วยนะมันโดนหักอย่างนี้หักกันนี่ก็โค้งทางโค้งทางติดในโค้งทางแล้วก็มันทางตูดโค้งทางออกมันจะทุ่งออกมาก่อนในเสียขาด้วยเอาไปนี่ไม่ได้ไปมันพื้นตาขุ่นแล้วเนาะนะโตตาขุ่นแล้วมันจะหมดมันโดนอันโค้งทางเนี่ยก่อนได้นึกไปโดนแล้วนะเขาสู้แพงได้เลยแกจะยังได้ไหมร้อยโลนี่ปล่อยถึงไม่ใช่ร้อยโลอ่ะมาถึงมาถึงอ่ะ70-80โลนั่นแหละ70-80โลมันก็ไหนเอาทีไว้ทีมันตะกี้มาโอ้ยพี่หนึ่งข้างข้างนี้ยาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับมันเริ่มอ่อนแล้วนะพี่มาโปรยใจไหนครับเหมือนพูดข้างหน้าขอบมันเอาขอบที่ตัวเดียวเนี่ยตกน้ำแล้วอันเนี้ยแล้วไอ้ไข่แบบเต็มโคตรกับชาวบ้านพี่หนึ่งแกใส่หลอดดึงแล้วไว้อยู่นั่นน่ะตกน้ำแล้วแหละเอ็มมันดึงไว้เมื่อกี้นี่ไม่นี่ดึงสลิงวางให้นะถ้าตัดตัวหน่อยนี่อ่ะตกเลยนะตกไปแล้วก้าสลิงไหมเมื่อกี้หน้ามานี่อ่ะตอนหน้าบ้างไหมเมื่อกี้อ่ะดูไปเลยลำตัวมีแผลเหรอมีครับด้านนี้ใช้แขนครับโอ้โหติดตัวผ่านปาดที่ปาดเรียบร้อยเสร็จขาดมากแต่เราต้องปกติปลาพวกนี้เอาครับปลาตัวนี้ใช่เป็นตัวที่เอาไปปล่อยในหนองกระทิงก่อนหน้านี้ไหมครับถ้าว่าน่าจะใช่ครับก็คือชาวบ้านดักและได้ขึ้นมาตอนนี้อาการเป็นยังไงครับตอนนี้ถือว่ามาที่ศูนย์นี่ก็จำแน่แล้วสภาพพื้นนิ่งอ่ะนะครับมาที่ศูนย์ก็นิ่งนะไม่เคลื่อนไหวปกติปลาพวกนี้เนี่ยเป็นปลาที่แรงเยอะกลับมานี่ลูกน้องนี่จับสบายเลยนะครับจับสบายพลิกไปพลิกมาไม่มีขยับเลยมาประเภทนี้นะครับเอาไปปล่อยรวมกับแหล่งปลาน้ำจืดอื่นๆได้ไหมครับก็คือควรจะแยกประเภทแยกไปเลี้ยงมันแบบนี้บ่อที่แค่นี้บ่อของมันต่างหากนะครับเพราะพวกนี้เป็นปลาที่ปลากินเนื้อไม่ปลากินเนื้อเนี่ยไปแล้วกินอาหารเยอะนะครับถ้าเกิดปล่อยกับปลาที่เป็นปลาพื้นถิ่นของเราเนี่ยก็จะทำให้หนึ่งก็คือจะแย่งอาหารของปลาพื้นถิ่นแล้วก็จะกินปลาพื้นถิ่นของเราด้วยเพราะฉะนั้นปลาที่เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเอามาเลี้ยงเป็นปลาพื้นถิ่นของเราในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครมีความต้องการที่จะเลี้ยงจริงๆเนี่ยก็ควรจะ
คิดสอบถามหรือขอคัดเลือกจากสำนักงานของจังหวัดก่อนก่อนที่จะเลี้ยงนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงไปแล้วเนี่ยฟาร์มนี้ถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็เอาไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกมันทำให้ระบบนิเวศของแหล่งน้ำของเราเนี่ยเสียไปด้วยนะครับ